ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้มีเพียงในพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังเติบโตเป็นร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้กับชุมชนต่างๆดังเช่นต้นมะค่าแต้รุกขมรดกของแผ่นดินที่ยืนต้นตระหง่านอยู่ภายในวัดหนองหัวแรดจังหวัดนครราชสีมาค่ะต้นมะค่าแต้ต้นนี้เติบใหญ่อยู่ภายในวัดหนองหัวแรดมายาวนานนับร้อยปีชาวบ้านที่นี่ถือว่ามะค่าแต้ต้นนี้เป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีรวมใจกันของคนทั้ง3หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านหมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่8ในตำบลแหลมทองอำเภอหนองบุญมากนั่นเองค่ะซึ่งโดยธรรมชาตินั้นมะค่าแต้เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงประมาณ 15-20 เมตรเรือนยอดแผ่กว้างคล้ายร่มเปลือกต้นมีสีน้ำตาลคล้ำดำแตกเป็นสะเก็ดเป็นแผ่นหนาใบประกอบแบบขนนกปลายใบคู่เรียงสลับออกดอกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายกิ่งมักพบในป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งและป่าชายหาดค่ะน้ำต้มเปลือกมีสรรพคุณแก้ลิ้นสางแก้ลิ้นเป็นฝ้าปุ่มที่เปลือกและเมล็ดมีรสเมาเบื่อใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้พยาธิได้ด้วยค่ะทั้งนี้หากได้มาชมความยิ่งใหญ่ของมะค่าแต้ต้นนี้แล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปสักการะพระประธานภายในอุโบสถภายในวัดหนองหัวแรดเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตกันด้วยนะคะในโอกาสที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale โคราช 2021ที่จะมีขึ้นในปี 2564 นี้การได้มาชื่นชมมะค่าแต้รุกขมรดกของแผ่นดินสัมผัสวิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างไม้ใหญ่คนและวัดคืออีกหนึ่งทุนทางสังคมที่ทรงคุณค่าเป็นแหล่งกำเนิดความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะ